ซูเปอร์มาร์จินอลอะซูเปอร์มาร์จินอลใจรัสนะคะถัดไปก็เป็นแองกูล่าใจรัสก็เรียกรวมๆเป็น3940นะคะแอร์เรีย3940ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนนะคะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเรียนต่อไปในบทต่อไปขอให้พอรู้ตำแหน่งว่าอยู่แถวประมาณนี้อัลเทอร์เนทีเชอร์นะคะแล้วก็ใจรัสที่อยู่เหนือตอนอัลเทอร์เนทีเชอร์รวมทั้งถัดไปก็เรียกรวมๆกันนะคะ3940ต่อไปทางด้านหลังนะคะจะเป็นออคซิพิทัลไพรเมอรี่Visual area area ที่17ใช่ไหมคะแล้วก็18 19นะคะถัดมาทางด้าน temporal lobe ทางด้าน temporal lobe ก็จะเห็นได้ว่ามีถ้าเราแหวกออกมาทางด้าน temporal lobe จะมีโลบอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะซึ่งเรารู้จักแล้ว insula lobe เห็นบุตรสีเหลืองนะคะวางตัวอยู่นะคะต่อไปเราก็ปิดไว้นะคะอินซูล่าโลบเรารู้จักละพอละเราก็มาดูเทมเพลโลบเทมเพลโลบของเราเนี่ยก็มีแลนด์มาร์กอยู่ตรงนี้และเทมเพลโลฟิชเชอร์ก็จะแบ่งออกเป็นสีเขียวซุปเทเรียเทมเพลโลใจลาสมิดเดิลเทมเพลโลใจลาสนะคะแล้วก็เป็นอินเฟียร์เทมเพลโลใจลาสไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ตรงบริเวณเทมเพลโลโลบเนี่ยเทมเพลโลใจลาสมีแอเรียที่สำคัญนะคะเซนเซอรี่ได้แก่ชื่อว่า primary auditory area หรือ area ก่อนหน้า area ที่เท่าไหร่คะ41 42ถูกต้องตัวเข็มบุดสีแดงตรงนี้ซึ่งเราต้องแบก temporal lobe ออกมานิดนึงแบกออกมานิดนึงตรงปลายเข็มบุดที่ครูชี้เห็นไหมคะว่าทางใจลัสมันวิ่งเข้าไปในแนวทาง transverse 2อันเห็นไหมคะ transverse ใจลัส transverse temporal ใจรายนะคะเข็มบุดสีแดงจิ้มอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณของ primary auditory area นะคะซึ่งเรียกว่าเป็น transverse temporal ใจรายมี2อันนะคะต้องแบะออกมานิดนึงเสร็จแล้วก็ปิดกลับไปนะคะเสร็จแล้วส่วนที่เข็มบุดสีเขียวคู่ปักอยู่นะคะถัดมายังคงอยู่ที่ส่วนของ superior temporal ใจรัสอยู่แต่เยื่อมาทางด้าน posterior part ของ temporal ใจรัสนะคะจะเป็น area 22 area 22เป็น sensory เป็น association ของ auditory area นะคะเป็น association ของการได้ยินก็จะแปลความหมายว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคืออะไรนะคะก็เอาที่เด่นๆนะเสร็จแล้วเรามาไล่ต่อตรงนี้คือ superior temporal gyrus middle temporal gyrusถัดมาก็จะเป็นเรียงกันมาเลยใจรัสต่อไปก็เป็น inferior temporal gyrusถัดมาเข็มบุดสีชมพูปักอยู่นะคะยาวๆตรงนี้ทั้งหมดเลยเรียกรวมๆว่าเป็น occipital temporal gyrus นะคะอีกชื่อหนึ่งคือ fusiform gyrus ได้ใน2อย่างนะคะ occipital temporal gyrus หรือ fusiform gyrus ถัดเข้ามาข้างในสุดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเรียกชื่อยาวๆรวมๆกันว่าเป็นพาราฮิปโปแคมเปิลจายรัสที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะพาราฮิปโปแคมเปิลจายรัสตอนนี้ต้องรู้จักแล้วนะคะข้างในมีอะไรอยู่นะฮิปโปแคมปัสนะคะรู้จักแค่ชื่อพอนะคะมีฮิปโปแคมปัสอยู่นะคะแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าม้วนเข้ามาข้างในตรงนี้ที่เข็มบุดสีเหลืองปักข้างหน้านี้เราเรียกว่าเป็นบริเวณของอันคาสนะคะเกี่ยวข้องกับออคาโทรีแอเรียนะคะเกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้ทางด้าน ventral surface รู้จัก olfactory bulb olfactory tract แล้วนะคะตรงนี้เข็มบุดที่ปักอยู่ก็เป็นไจรัสที่ olfactory bulb กับ olfactory tract วางตัวอยู่เป็นไจรัสตรงๆอยู่มีเดียมที่สุดเลยเราก็เรียกว่าไจรัสเล็กตัสนะคะไจรัสตรงๆไจรัสเล็กตัสรู้จักโคเวหมดแล้วเห็นข้างในนี่เห็นไหมก้านตรงนี้ก้านตรงนี้จะเป็นบันเดิลไฟเบอร์ใหญ่ๆเชื่อมสมองซีกซ้ายซีกขวาเข้าด้วยกันนะคะอยู่ตรงส่วนท้ายๆของสมองตรงนี้ส่วนหน้าปอดท่อนี่ออกซิพิทัลส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรคะชื่อรวมๆก่อนไม่ใช่แอนเทเรียคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าก็เสนอความไม่เชื่ออันเล็กนี้เดียวเดี๋ยวครูให้ดูอันต่อไปแล้วเดี๋ยวจะดึงออกนะคะว่าก่อนเสร็จแล้วเรามาดูอันนี้
half rain มาดู half rainเรามาดู half brain หน้าตาเป็นแบบนี้ตัด brain stem ออกไปแล้วสุดสาไปแล้วทีนี้เรามาดูข้างหน้านี้คือ